ที่จะกล่าวความรู้สึกแล้วก็แชร์ความรู้สึกจริงๆครับว่าทุกอย่างมันออกมาจากใจก่อนอื่นต้องขอบคุณครับที่ซักเซสบอลให้โอกาสให้เกียรติผมที่มายืนอยู่ตรงนี้วันนี้นั้นผมได้รับเกียรติในการพูดในเรื่องของการวายแอนจอยนะครับคนที่อยู่ข้างหลังผมนั้นก็เป็นระดับเดียวกันนะครับถือว่าทุกคนนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะสานฝันให้สำเร็จประธานการเมืองจริงผมขอเป็นกำลังใจวันนี้นั้นเมื่อก่อนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าการทำธุรกิจเครือข่ายเป็นสิ่งต้องห้ามในหัวจิตหัวใจนะครับแต่นะครับผมเองนั้นมันเหมือนมีอะไรมาจึ๊กมาโดนใจครั้งหนึ่งมีบุรุษจากแดนใต้สองท่านด้วยความมหัศจรรย์ของจังโก้ธนดลครับแล้วก็คนที่ดูแลก็คือท่านไดมอนด์มิสบอกผมว่าท่านรองมีผู้สำเร็จสองท่านมาใกล้ๆบ้านท่านที่ชัยภูมิผมก็เดินทางไปครับด้วยความที่รู้สึกว่าไปเพราะอยากจะไปฟังดูว่ามันได้อย่างไรจากวันนั้นถึงวันนี้ผมทำงานทั้งสองรูปแบบก็คืองานประจำด้วยแล้วก็เป็นนักการเมืองด้วยนะครับความฝันผมที่ผ่านมานั้นผมมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส.ส.วันนี้นั้นเล่นการเมืองมา16ชีวิต16ปีท่านเชื่อไหมครับว่าทุกครั้งผมมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนในสายงานนั้นแต่ครับผมไปไม่ถึงเป้าหมายหรือผลลัพธ์เพราะเราทำงานจิตอาสามาโดยตลอดแต่วันนี้ผมอยากจะบอกกับนักธุรกิจซักเซสบอลครับว่าทุกคนมีผลลัพธ์มีเป้าหมายที่ชัดเจนถามตัวเองให้เจอผมต้องขอบคุณท่านอาจารย์นบ CEO ผู้มีแรงจิตบันดาลแรงบันดาลใจที่ส่งต่อได้อย่างยอดเยี่ยมผมต้องยอมรับครับว่าคุณหมอคือคนที่ย้ำความเชื่อให้ผมว่าวันนี้ถ้าผมจะเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเส้นชีวิตใหม่จากที่มุกบอกว่าจะเป็นสสอาจจะต้องอยากมาเป็นสสที่ซักเซสบอลครับสำคัญตรงไหนรู้ไหมครับใจเรามันยากที่สุดใจผมเล่นการเมืองมา4สมัย16ปีติดต่อกันชนะการเลือกตั้งทุกครั้งวันนี้ผมอยู่ในระดับแพทย์ที่นั่งคิวหนึ่งแล้วเส้นทางที่ผมเดินต่อภายใน2เดือนนี้คือไม่เกินมีนานะครับผมจะเอาถึงรูบี้นะครับเพราะคะแนนเราที่ผมมาแล้วนะครับคะแนนผมมันจองแล้วนะครับผมมั่นใจว่าถ้าผมคีย์ลงไปก็น่าจะถึงตรงนั้นนะครับวันนี้ผมขอปรารถนานะครับส่งความปรารถนาไปถึงกับพี่น้องนักธุรกิจทุกท่านครับว่าผมเองเจอสิ่งที่ดีทุกอย่างเครื่องมือทุกอย่างระบบมีครบหมดทุกอย่างที่อาจารย์ห้องสอนก็คือท่านไดมอนด์ทุกท่านถือว่าเป็นครูบาอาจารย์นะครับผมให้ความเคารพเพราะทุกท่านเป็นคนที่สำเร็จผมอาจจะสำเร็จในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นแต่ในเรื่องของครูเครือข่ายผมยังใหม่ไม่เคยทำยี่ห้ออื่นค่ายอื่นมาก่อนเลยครั้งแรกในชีวิตเพราะฉะนั้นครับโจทย์ชีวิตผมเจอแล้วว่าถ้าผมจะไม่เดินถนนการเมืองต่อซึ่งบางครั้งมันค่อนข้างที่จะไม่ปลอดภัยในชีวิตผมเพราะอะไรครับเพราะบางครั้งเราทำงานจิตอาสามากๆเราไม่เคยมองที่รายได้เราอยากจะมีรายได้ใช่ไหมครับที่เรามาแท็กเซ่นมอใช่ไหมครับใช่ผมอยู่ตรงนั้นมามีแต่งานฟรีเจอซองเจองานบุญงานกระถิ่นผ้าป่างานแต่งงานบวชงานศพไม่มีเวลาได้ให้ผลลัพธ์ให้ตัวเองเลย10กว่าปีฟรีตลอดมันต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนผมต้องอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ผมเปลี่ยนแล้วมุ่งมั่นตั้งใจอยู่กับซักเซสบอลเป็นบริษัทที่ผมฝากชีวิตไว้วันนี้ผมก็ฝากชีวิตไว้แล้วก็ขอดึงใจจิตใจพี่น้องชาวโคราชลูกหลานย่าโมครับว่าเราจะมีข่าวดีอีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่วันผมเชื่อมั่นว่าทุกสายในโคราชพี่น้องที่มีความมุ่งมั่นและปรารถนาดีอยากสำเร็จเอาจริงนะครับต้องเอาจริงเอาจริงร่วมกันสร้างโคราชให้มีสาขาดีไหมครับผม
ห็นแล้วก็ว่ามีสามที่อุบลอุดรขอนแก่นข้ามโคราชไปได้ยังไงครับประตูสู่อีสานใช่ไหมครับวันนี้ผมขอบคุณครับที่ให้ผมได้มายืนเป็นตัวแทนพูดตรงนี้อย่างนำกล่าวความรู้สึกมาตั้งนานแล้วก็ว่าแม้จะโดนคนมองว่ามาทำอะไรแบบนี้แต่ไม่เคยท้อครับไม่เคยท้อผู้ใหญ่บอกว่าจะวางตัวไว้ให้ลงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ไม่เอาครับผมอยากเอาส.ส.ที่ซับซึ้งบอกครับขอบคุณครับขอบคุณครับรองพิจารณา